คครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่23กันยายนปี64นะครับนับถอยหลังอีก7วันจะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับโอ้โหแป๊บๆก็จะจบเดือนแป๊บๆก็จะขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะโอ้โหเร็วมากเลยนะครับเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะก็อะไรที่เดือนนี้เราผิดพลาดก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับโอเควันนี้เหมือนเดิมพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกหรืออยากจะติดตามไลค์ของผมแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์แบบนี้ในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัคร Membership โปรแกรมเข้ามาศึกษากันได้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเป็นท็อปแฟนนะครับได้เดือนละ100บาทเลยนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเชื่อมต่อตัว YouTube Membership กับตัว Discord นะครับเราจะได้เข้ามาเรียนรู้ในส่วนของตัวเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะแล้วก็ตอนนี้ช่องมาร์คนาราทิพย์มีเสื้อขายแล้วนะครับเป็นเสื้อมาร์คนาราทิพย์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับตรงนี้เห็นไหมตอนนี้สั่งซื้อกันได้แล้วนะครับตัวละ275บาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สั่งซื้อเนี่ยก็มันเป็นลายลิมิเต็ดนะก็หมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้สต็อกไว้แค่50ตัวเท่านั้นนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบว่าเอ้ยเป็นเมมเบอร์ชิพมาหรือว่าเป็นท็อปแฟนมาเนี่ยนะครับครบอย่างน้อย6เดือนแล้วนะครับก็มาขอรับเสื้อตัวนี้ไปได้ฟรีๆเลยนะครับลายลิมิเต็ดอีดิชั่นนะได้ไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับป่ะ let's go โอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับออเดอร์นี้ผมกดไปที่300เหรียญแล้วกันนะครับ เผื่อมันได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะ เผื่อนะฮะเผื่อวันนี้ได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวก็อย่างน้อยกำไรที่ได้ก็จะได้เยอะหน่อยนะครับโอเคครับกราฟกำลังจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะ3วินาทีสุดท้ายผมเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมออเดอร์แรกในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่โอเคก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าน่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็โดยเหตุนี้เนาะผมมองว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้กราฟไม่ได้กลับตัวลงมานะครับวิ่งขึ้นไปแทนซะงั้นนะครับแพ้ไปในออเดอร์แรกนะครับโอเคครับออเดอร์แรกแพ้นะครับขาดทุนไป300เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญลดลงมาเหลือ700เหรียญนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่ประมาณ650เหรียญเดี๋ยวนะ wow. เซฟทุนหน่อยดีกว่านะครับ600เหรียญแล้วกัน โอเคครับก็ออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่ประมาณ600เหรียญนะครับถ้าแพ้ผมจะหยุดเลยนะครับแต่ถ้าชนะก็กำไรมันจะได้มาที่ประมาณ480เหรียญนะครับหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนไป300เหรียญมันก็จะได้กำไรกลับมาอยู่คร่าวๆประมาณ180เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับออเดอร์2นี้มาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะออเดอร์ที่2นี้ถ้าแพ้ผมจะหยุดเลยนะครับป่ะ
ไปลุยกันต่อนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าไม่ตัดเดี๋ยวปล่อยก่อนครับดูจากทรงน่าจะไม่ตัดนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแท่งนี้นะครับเราดูกันว่ากราฟแท่งนี้ตอนจบแท่งเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับถ้าตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับโอเคครับจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับเส้นสโตตัดขึ้นนะโอเคครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมได้เทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคใช่ได้บอกเลยชนะแบบกราฟวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยมันชื่นใจซะเหลือเกินนะไม่ต้องลุ้นอะไรเท่าไหร่แล้วเด้อดิโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาที่1,192เหรียญเลยนะครับหรือก็คือผมคัมแบ็กกลับมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ได้ขาดทุนไป300เหรียญใช่ไหมคัมแบ็กกลับมาทำกำไรได้ที่192เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็สวยๆนะครับสวยๆนะไปขาดอีกประมาณ308เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในวันที่3กันเลยครับโอ้จุดข้าวแบบไม่มีเลยได้อยู่นะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับวันนี้ออเดอร์นี้ออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับผมจะเทรดที่ประมาณ500เหรียญนะก็มาดูกันว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคยังนะครับเดี๋ยวรอให้จบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับโอเคครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับอันนี้เป็นออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในวันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะเห็นไหมฮะนี่เนาะภาพรวมใหญ่นะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับ แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็ดูเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหชนะแบบปลายเล็บเฉียดฉิวกระจี้เดียวนะฮะปมือ ขอบ
ตรลุ้นเมื่อกี้ผมเกือบหลุดแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกือบหลุดแล้วนะคือถ้าหลุดนี่คือแบบพูดไม่เป็นคำแล้วทีนั้นนะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,592 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่592เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาในการเทรดทั้งหมดที่ผมใช้ไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณอันนี้มันบังนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมย้ายนี่ทุกคนนี่เห็นไหมนี่นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดวันนี้ไปประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะครับก็ตีเป็น2ชั่วโมงท่วนละกันนะครับวันนี้ฮาร์ดคอร์พอสมควรนะครับ wow. ก็นะก็ฮาร์ดคอร์อยู่พอสมควรนะครับก็อย่างน้อยผ่านมาได้ด้วยดีเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นวันที่อีก1วันนะที่กราฟเหวี่ยงมากพอสมควรเลยนะครับก็มันก็ไม่ควรเทรดฮาร์ดคอร์แบบนี้เนาะแต่ว่าผมค่อนข้างรับความเสี่ยงได้นะครับก็เลยเทรดแบบนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ผมขอเตือนเพื่อนๆก่อนนะครับถ้าในวันที่กราฟมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับเราอย่าไปเทรดออเดอร์ใหญ่นะครับมันเสี่ยงขาดทุนได้เนาะอันนี้ผมรับความเสี่ยงได้เลยเทรดออเดอร์ใหญ่นะครับตามนี้นะก็2ชั่วโมงเนาะเทรดไป3ออเดอร์ครับชนะ2แพ้1ทำกำไรมาได้592เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 17,760 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 17,000 บาทท่วนนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีก1วันแม้มันจะลุ้นระทึกหน่อยก็ตามนะฮะโอ้โหหลังจากนั้นขึ้นต่อยาวๆเลยฮะบอกเลยว่าออเดอร์นี้นี่คือแต้มบุญช่วยไว้จริงๆจบชนะก็ดีแล้วนะครับกำไรวันนี้ถึง500เหรียญตามเป้าเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533นะครับเทคนิคหลักที่ผมใช้เทรดในไลฟ์นี้นะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะสมัคร Membership โปรแกรมเข้ามาเรียนรู้ตัวเทคนิคนี้ได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครมาแล้วก็จะได้เข้ามาเรียนตัวเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผ่านกลุ่ม Discord นั่นเองนะครับตามนี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ 18:00 น.เหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ